คลิปวันนี้นะคะพีทก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับลุคของชมพู่อรยานะคะในการเดินพรมแดนเทศกาลหนังเมืองคานลุควันนี้นะคะเป็นลุคของวันที่3นั่นเองนะคะที่คุณแม่สโมกี้จัดเต็มมากๆนะคะกล้าวผมแบบปัดเรียบปริบเลยนะก็ลุคที่ได้นะคะประมาณนี้เลยพีทมีลิปสีชมพู่ด้วยก็เลยอยากจะทำลุคนี้ขึ้นมาก่อนนะคะรวมถึงตาสโมกี้อายที่เรารู้สึกว่ามันดูเป็นแบบเป็นอะไรที่ดีมากเป็นอะไรที่แบบดีมากคือเรดคาร์เป็ดมากๆสำหรับใครที่อยากจะจัดเต็มจัดแบบแน่นโบเฮ้ยลุคนี้แบบแต่งไม่ยากมันดูเหมือนจะยากนะแต่ว่าคีย์หลักสำคัญของเขาเลยก็คือการเบลนด์สีให้มันแบบว่าฟูงให้มันนัวให้มันทุกอย่างมันดูแบบเข้ากันนะคะไม่มีแบบเป็นขอบเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพีทก็มีเทคนิคเวลาการแต่งสโมกี้อายมาฝากด้วยในคลิปนี้นะคะลุคนี้นะคะพีททดลองแต่งตาด้านนึงแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ยังไม่ติดขนตาเนาะยังไม่ปัดขนตาเลยก็มาแต่งด้านนี้กันก่อนนะคะอย่างแรกที่เราต้องลงเช่นเคยก็คืออายแชโดว์พรายเมอร์นั่นเองนะคะขอเรียกใน4ลุคอะพีทชอบลุคนี้ที่สุดเลยพี่รู้สึกว่ามันมีความแบบฉีกแหวกแนวออกมานะคะอายพรายเมอร์เรียบร้อยมาไฮไลท์หนกคิ้วกันก่อนนะคะพี่จะใช้ไฮไลท์จาก NYX ที่เป็นตัวไฮไลท์หน้าของเรานี่แหละแล้วก็ใช้แปรงผสม2สีนะคะที่เป็นสีมุกแล้วก็สีเบสแบบสีขาวธรรมดามันจะได้ไม่ชิมเมอร์จนเกินไปแล้วก็ลงใส่สีขาวมุกอะไรก็ได้นะแต่พาเลทนี้ดีเดี๋ยวเราจะใช้อีกจุดหนึ่งซึ่งรู้สึกได้ว่ามันควรจะเลทวันนี้นะคะจะใช้ของ Sleek Oso Special Palette เนาะนี่รู้สึกว่าพาเลทนี้เกือบครบทุกสิ่งที่ต้องการนะคะสีแรกที่พี่จะใช้นะคะก็คือสีเบอร์อันนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลกลางๆแล้วก็มีความวางอยู่เล็กน้อยนะคะเราก็ลงเบาๆแบบเป็นเครื่องวงกลมเลยนะคะจากนั้นใช้นิ้วมือของเรานะคะค่อยๆกดบริเวณตรงกลางให้มันแน่นๆคัดเบ้าต่อด้วยสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะประมาณนี้เอาให้เท่ากันนะคัดเบ้านี้เราจะทำเป็นตัว V นะคะให้มองตรงแล้วก็ทำให้เท่ากันสองข้างอาจจะไม่ต้องยกขึ้นสูงมากนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูลุคของชมก็คือไม่ได้สูงมากแต่เป็นแบบตามเขาเรียกตามความโค้งของคิ้วมานะคะสองสีผสมกันนะคะแล้วก็ลงมาบริเวณขอบตาล่างเช่นกันค่ะไอลายเนอร์อย่างนี้พีทเขียนเป็นไอลายเนอร์ปกติก่อนนะคะจากนั้นเราจะ V นะคะสร้างความ V ด้วยกันยกขึ้นมาอย่างนี้พอเท่ากันนะและ V ไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆถมเข้ามาเบาๆจากนั้นนะคะที่จะใช้สีดำนะคะจากพาเลทเนาะแล้วก็ลงเลยลงเฉพาะใน V ของเราก่อนนะคะอาจจะเกลี่ยบริเวณขอบเล็กน้อยให้มันไม่แบบว่าเป็นความคมอยู่เราจะค่อยๆเบลนด์สีน้ำตาลเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันโอเคแล้วอันนี้เนี่ยอยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆนะคะว่าอยากจะให้มันฟุ้งแค่ไหนมันสโมกกี้มากแค่ไหนนะคะพีทก็จะสีน้ำตาลนี้นะคะน้ำตาลเข้มแมทของเราก็วนไปเรื่อยๆค่ะเบลนด์วนไปค่ะนี่รู้สึกว่ามันเข้มไปหรือว่ามันหนักไปนะคะก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนตรงนี้นะคะเบลนด์ขอบให้มันซอฟลงมาเพิ่มความเข้มให้ขอบตาล่างด้วยนะคะโดยใช้สีดำเพื่อให้มันดูแบบว่าเข้มไปทั้งตาเอิ่มนะเพื่อมันเชื่อมกันไงขอบตาล่างก็เช่นกันนะคะเราก็เบลนด์สีเข้มแล้วก็เบลนด์สีอ่อนแล้วก็เบลนด์สีเข้มแล้วก็เบลนด์สีอ่อนทำวนไปงั้นแหละค่ะสำหรับตานะคะพีทโอเคแล้วนะคะประมาณนี้สีเข้มของเราทำเสร็จเรียบร้อยเรามาเก็บรายละเอียดด้วยคอนซีลเลอร์กันดีกว่านะคะนี้เพื่อความเป๊ะมากยิ่งขึ้นพีทก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะแตะบริเวณอย่างนี้เลยนะคะก็ลงแล้วก็เกลี่ยด้วยแป้งจากนั้นก็ตบด้วยฟองน้ำแล้วเราก็มา
ไฮไลท์แล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนอื่นด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะหน้าวันนี้นะคะมีความเป๊ะปังมากกี้ก็เลยจะใช้คอนทัวร์แบบครีมก่อนนะคะนี้ก็เซซานเราไม่ได้ลงเยอะเนาะเพราะว่าชมเขาไม่ได้แบบว่าให้มันดรากให้มันเข้มเหมือนแบบบ้านสาวๆบ้านคิมคาเดเชียนอะไรเงี้ยก็ลงธรรมดาของเราเราก็เลยใช้อันที่ไม่แรงเกินไปนะคะก็อย่างนี้จมูกเบาๆจมูกนี่เดี๋ยวเราจะทำหนักมากนะเพราะเท่าที่ดูมันดูหนักมากจริงๆก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่นิดนึงก็ได้ค่ะมันจะได้เกลี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วพี่ก็จะค่อยๆเกลี่ยที่เห็นพี่ป้อมทำในไลค์ใน YouTube คือเขาลากลงมาตรงนี้ด้วยมีโฮโลแบบครีมนะคะเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จะลงแป้งโดยการลงแป้งของเราก็จะใช้ฟองน้ำในการลงเฮ้ยหลายคนงงใช้ฟองน้ำอะไรวะเนี่ยก็ฟองน้ำ Beauty Blender อันเดียวนี่แหละค่ะใช้ทุกอย่างทุกงานบนหน้านะคะแล้วก็ลงแป้งไปเหมือนแพ็คแป้งลงไปบนหน้ามันก็จะจำกัดวงได้นิดนึงว่าแบบเราไม่ต้องไปโดนคิ้วหรือว่าโดนส่วนที่เราลงไปแล้วนะคะอย่างเงี้ยบางส่วนอ่ะเราสามารถที่จะลงแบบเบาๆก็คือช่วงใต้ตาเนี่ยเราจะลงแป้งหนักๆไปเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คลีสง่ายแล้วก็ช่วงข้างจมูกนะคะการลงอย่างนี้มันจะช่วยให้แป้งเหมือนแบบว่าติดกับผิวแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะแน่นขึ้นและอยู่ทนมากขึ้นนะจากนั้นก็ปัดเบาๆเอาแค่แบบว่าซับเซิร์ฟไฮไลท์ตัวเดิมนะคะพีทก็จะใช้แปรงอย่างนี้แล้วก็ปัดวนสีที่เป็นชิมเมอร์แล้วก็สีธรรมดานะคะแล้วก็ลงช่วงบริเวณใต้ตานี่มันก็จะทำให้หน้าดูพุ่งเข้าไปอีกพุ่งแล้วพุ่งอีกพุ่งเข้าไปเลยนะคะมาคอนทัวร์จมูกกันนะคะพูดเลยว่าลุคนี้เนี่ยคอนทัวร์จมูกหนักมากพี่จะใช้สีเข้มขึ้นมาหน่อยอมส้มนิดนึงนะคะจาก Sleek ตัวนี้คือ Bronze Box และการคอนทัวร์ของเรานะคะเพื่อให้มีงานแบบปังที่สุดที่สุดแล้วเราจะคอนทัวร์ก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้สีเข้มสุดอยู่ตรงนี้เลยนะนี่มันจะได้อย่างนี้มีฟีลความรู้สึกเหมือนมันเป็นลุคของปีแรกอะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ด้วยเพื่อไม่ให้จมูกของเราดูประหลาดๆตายังไม่เสร็จนะคะเราจะมีกิมมิกเล็กๆจะเห็นว่ามีชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์บริเวณหัวตารวมถึงมันมีความวิ้งที่บนเปลือกตาด้วยนะคะความวิ้งบนเปลือกตานั้นพีจะใช้ Next Roll On Shimmer นะคะสีนี้ชื่อสีว่าWalnut นะคะก็แตะเบาๆเท่านั้นนะคะบริเวณกึ่งกลางตาของเราแล้วก็มาข้างหน้านิดนึงส่วนหัวตานั้นพี่จะใช้ชิมเมอร์ของ Maybelline ตัวนี้คือ Love Back Big Eye นะคะบริเวณหัวตาเลยสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะนั่นก็คือชิมเมอร์บริเวณหูขอบตาด้านล่างนะคะบริเวณหัวตาตรงนี้พีทจะใช้2อันผสมกันแล้วเราอยากให้มันมีความเหลือบสีม่วงคือพีทเห็นมันมีความเป็นสีม่วงอ่ะแล้วก็มีชิมเมอร์ยากจังเลยตัวนี้คือ Essence Crystal Eyeliner นะคะกับที่เป็นยี่ห้ออะไรวะกลิตเตอร์สักอย่างหนึ่งอ่ะที่ซื้อมา Super Glitter Eyeliner นะคะอะไรก็ได้ที่มีอายไลเนอร์ที่มีใช้ไปเถอะนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อตามทั้งหมดนะแต่พีทว่าอันนี้เราพยายามให้มันใกล้เคียงที่สุดนะก็ทาบริเวณตาล่างนะคะถึงประมาณแบบกึ่งกลางตา
แล้วก็พ็อปอีกนิดด้วยกลิตเตอร์เข้าไปWell done ไปปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมกันเลยค่ะติดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะมาสคาร่าวันนี้ใช้ตัวเดิมเนาะซูเปอร์สตาร์มาสคาร่าแล้วก็ขนตาปลอมวันนี้นะคะพี่ใช้บอกต่อเต002คอนแทคเลนส์ใช้ตัว Pretty Doll รุ่น Little Demier นะคะได้ประมาณนี้บรอนเซอร์นะคะพี่จะใช้จากตัว Sleek Bronze Box อันนี้ที่เราใช้ไปแล้วเนาะที่เราใช้แต่งตากันไปแสงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วมันไม่มีแสงธรรมชาติแล้วBlush on วันนี้เพื่อความนัวนะสีไม่อยากให้มันโดดมามากนะคะพี่ใช้ MAC Launch Away นะคะลิปวันนี้มีลิปสีเหมือนของคุณแม่เลยนั่นก็คือ Berry Coral นะคะจาก L'Oreal ตัวนี้ออกมานานแล้วเนาะสักพักแล้วแต่รู้สึกว่ามันเป็นสีที่สวยหวานนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้พีทเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปติดตามกันได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram Wonder Peach นะคะไปพูดคุยมอมอยกันได้เลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Wonder Peach นะคะกลับมาอีกครั้งนะคะกับลูกของชมพู่อรยานะคะในการเดินพรมแดงนะคะเทศกาลหนังที่เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสนะคะลุคนี้เป็นลุคที่4ที่ชมพู่เขาแต่งในการเดินพรมแดงครั้งนี้